มึงไปเล่นมันนะดูเลยผมโตไปทั้งเมื่อเช้าเลยครับผมต่างเงื่อนดิอาจารย์ไปเช้าสั่งร้านลองกินกาแฟกินแบนก็เช้าดีแบนแบนจะเป็นของแบนก็ดีนะมันก็ดีเรื่องจริงปะแค่ไหนแค่ไหนเด็กเสิร์ฟไม่ใช่กินกินนะปั๊บเมียเนี่ยเราเป็นเด็กต้องไปต้องไปเราไม่ได้ไปไหนเลยเนี่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 ยไข่นังตรงนี้ก็ยันวันโอ้ยพี่เหี้ยพี่วินโอ้วันหนึ่งไปต้องไปนึ่งจะให้แยกแบงค์พันหรือไงแบงค์ร้อยใหญ่งามไปนึ่งไปต้องเราเว้นโดนนะใหญ่ประตูคุณน็อตเองเลยเมื่อกี้ยืมเงินคุณย่อยช่องแท่นหาจะคุ้มกันดีสิไม่ใช่ได้ทองมาแล้วได้ทองมานั่งแต่กล่าวไว้อย่างนี้กล่าวว่าจะมาท่านแต่ห้านมาเป็นกำลังช่วยทำให้เป็นทั้งที่คุยกันกูก็อยากจะกลับไม่กูยิ่งอยากอยู่มือกระตุ้นกูอยู่นั้นแหละคุณนะนะกระโดดดูสายมือสุดสี่นึกว่ากันทุกคนตอนแล้วผมนิยมไปบอกกินแรกมาประมาณ500กิโลไม่ได้ไม่เกี่ยวมันได้ทำที่ลาครับเดี๋ยวได้ไหมพ่อก็ไม่ลงมาบอกผมวันนี้พระจันทร์ไม่ได้มาพอดีได้เลยพระตั้งรับเข้าไปผมได้ยอดเยี่ยมเฮ้ยค่ะเรื่องมอบเลื่อนสำนักสักพันเป็นประตูเลยลงมีเป็นครูแล้วก็เห็นที่พระอาจารย์เจ้าคณะตำบลใต้ธรรมยุทธท่านไม่หลับครับครับเราไม่เคยไปค้าขายเนี่ยกันนะเป่าแขนเต้าหนึ่งกองทมแล้วก็โควิดมันไม่หลดเลยมันก็เมื่อวานชุดเดียวจะดีกว่าสี่ไปนี่วันเดียววันเราบอกให้แรงการเท่าที่ท้ายหนักวันที่ห้าตอนเราอย่ามาเพิ่มตามตลาดนะที่ก็ออกทางเดียวผมไม่รับจ้าผมไม่ใช่หรอกคุณง่ายๆรวยแล้วก็ไม่รับนี่ทุกข้าวเลยมากเลยให้พาคนมาที่นี่ไปไหมจะกดไหมตอนนี้มันอย่างไรนะครับรถน้ำพ่นมันกระจายกระจายไปนู้นคนนู้นนั่งคนนี้นั่งได้หม้อเลยยังไม่เคยได้เลยตามที่ขอคนไปรับไปทุกวันเดินไปซ่องรอนกำลังแรกกำลังท้าไม่รอคิดว่าทำเป็นหน้าผมไม่ได้ที่ผมไวมากพี่แฝดก่อนพร้อมนะถึงดังประตูมงคลโอเคนี้พอแค่นี้แถมตรงนี้อะไรตอนนี้ก็เอาเพียบพอดีว่าไม่เอาเพื่อนอะไรเพื่อผมมันสายลงมาแล้วไอ้ตุ่มข้างเดินไม่ได้อะไรแถมอะไรท่านอาจารย์มีความรู้เรื่องก่อสร้างด้วยเราบอกคร่าวๆบางหลังนั้นที่จะเป็นต้องรื้อโครงสร้างดีโครงสร้างดีก็เปลี่ยนเสาปูนเป็นบางเสาไม้ไหนดีก็เอาไว้หลังคาท่านจะมีคนมือจับแม่ท่านชี้บ้างอะไรบ้างจะทำเป็นทีมงานหลักเลยของสามคนถ้าผมก็ลุกมือช่วยผมมีไว้อันนี้กรรมกรไปหวยมาแล้วยังเจ็บป่ะจาก
วัดดังๆยังไม่ดีกว่าอันนี้ได้เห็นยิ้มยังบางทีวัดเราก็มองก็เกินความจำเป็นตุ้มประตูก็3ล้าน5ล้านครับครับมันก็ไม่ใช่ตัวเรือเท่าไหร่ร้อยขนาดน่ากันดีครับแต่ยังไม่มีใครเองไงยังไม่ได้เขาก็ให้ไปแต่ไม่กล้ามันหลายยี่ห้อสามเดลต้าเนี่ยที่ทุกความพี่แบบแบ่งเชื้อตายเชื้อตายแต่ออกมาทั้งตัวแล้วตัวใหม่เนี่ยมัน50กว่าจุดแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์เนี่ยมันเหมาะกับซีโนแวคซีโนฟาร์มแต่ถ้าเป็นเดลต้าเนี่ยซีโนแวคซีโนฟาร์มเขาอยู่ต้องเหมาะกับไอเมย์พวกไฟเซอร์วันกล้ามไปมองมาเป็นต้องกล้ามดูว่าเป็นอะไรมองเข้ามาให้จังหวะนอนช่วยหน่อยเดี๋ยวโอ้แต่ดีก็ต้องไม่เลยตรงนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้อยู่ไหนกันเดินลุยโอ้แล้วแหละโอ้เขาทหารไปทำงั้นพวกคุณบ้านเขาเป็นคนแก่2คน82คนเองแล้วก็62คนพี่น้องอยู่กัน2คนบ้านเก่ามากห้องน้ำไม่มีหลังคาไม่มีอะไรเลยก็เลยคุยกับนายกที่แล้วก็ปั๊บปั๊บจบมาง่ายๆไม่มีอะไรครับครับพอดีสไปร์นายนิดหน่อยครับรู้ว่ามาถึงแล้วก็มาคุยกับเขาเฉยภาพตั้งแต่ผู้ใหญ่ส่งให้ตั้งแต่ปีที่แล้วตอนแรกอ่ะบ้านที่อยู่กัน5คนใช่ไหมครับแล้วเป็นไงได้บ้านใหม่นี่ผู้ใหญ่ครับดีใจครับนี่ผู้ใหญ่ครับอันนี้ยังสู้แล้ว5คนนี่เข้ามาแค่นี้เลยอยู่กันหลานที่ไหนลูกหรือหลานตัวเล็กหลานไม่เข้านะไม่เข้าเด็กครับเดี๋ยวทีมงานแกแล้วก็เขาเข้าไปจุดไฟบอกว่าดูแลจากห้องน้ำให้เดี๋ยวว่าคุณจะพูดอะไรได้ส่วนที่เหลือเดี๋ยวพี่มีรับการออกมาก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ก็เพื่อปูนเพื่ออะไรยังพอมีได้อยู่จริงแล้วเดี๋ยวแกต้องกั้นห้องเลยแล้วก็ไปวัสดุก็กั้นห้องก็น่าจะติดเบอร์นี้บอกแค่เราพี่ครับส่วนประตูพี่ผู้ใหญ่ชัยวัฒน์อาจารย์เข้าให้มาเลยประตูที่เข้ามาเราได้กำลังหลักก็จะผ่านอาจารย์อุทัยกับบ้านพระจันทร์จริงก็จะบอกว่าอาจารย์ไม่อยู่ก็เลื่อนไปก่อนกันทีนี้ก็ยังว้าแล้วอาจารย์มอบเมื่อวานตอนเย็นโอเคต้องไปรับพอดีอันนี้มาช่วยเขาโรงแรมด้วยแบบช่วยค่ะช่วยทุกวันช่วยทุกวันมีเมื่อวานเขาแก่เรียกไปช่วยเทพื้นงานเร่งด่วนต้องไปเพราะฉะนั้นเหมือนจะคุมงานเองเลยเนาะทีแรกๆก็ไม่กล้าขนาดแกไม่กล้ากลัวกลัวในทีมจะว่าตัวเองทำไม่ต้องสวยเพื่อเก่งไม่นั่นเลยลุยเลยลุงเริ่มแรกผู้ใหญ่มาพอมาดูเข้ามาแล้วมันถูกแค่สีขาวเดียวแปดวันแปดวันค่ะเลยเข้ามาที่โรงเรียนใจอ่อนที่เก้าของน้าต้องไปใจย้ายไปอยู่นี่ไงกี่คนห้าคนแล้วหลังน่ะเก็บของเดินไปห้องเก็บของเรื่องปฏิบัติการเราเป็นคนห้าคน
เมื่อกี้ท่านดีขึ้นทุกคนช่วยมาตลอดให้ชวนพวกเราก็เคมีต่อการกับได้เลยมันดีมากก็เลยทุกคนจินตนาการนี้ตัวออกมองเองท่านอาจารย์ได้เยอะขนาดนั้นนี่ครับเราลงทุนมาก็คือส่วนตัวก็ลงทุนจนชาวบ้านช่วยกันเจ้าหนุ่มนะเป็นโลกคนมาถ้าท่านแรกข้าความเรื่องนี้มันจำได้ยังไงถ้าภาษาไม่รู้ว่าอะไรมีนางานแบบที่ห้างพวกมีนาเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเบอร์ดีช่างใส่แล้วเราจะต้องบอกเนี่ยห้างมีนาห้างมีนาวันเปิดดอนดอนนะอันนี้คืออะไรไปทำ MOU กันก็ทำเรื่องบ้านอย่างนี้รถข้าวคนเดียวไม่ได้ชื่ออะไรนะพลอยพลอยพอใจพลอยพอใจพี่โพทองน้องพอใจงานหนูเปิดงานนี้ตั้งแต่เนี่ยวันนี้เราบอกท่านกมจบอกว่าให้ยังไงเนี่ยบางทีเราเบิกวัสดุได้เราพอจัดซื้อวัสดุอะไรต่างๆได้แต่ในงานมันต้องระดมก่อนหรือว่าเนี่ยขอคอนแทคไว้เลยได้เลยเพราะท่านคนอยู่คนติดต่อกัน
ก็เลยบอกให้เจ้าหน้าลองบอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาที่นี่ได้ทีมงานกันว่าถ้าระดมทุนจะระดมทุนช่วยให้ทางวัดก็ทำเรื่องอย่างนี้มาตลอดพระอาจารย์ได้วันนี้มาแล้วไม่เจอพระอาจารย์ไปราชบุรีไปพบพระนิชาเด็กพระสังฆราชพระอาจารย์ยังไม่ได้มาวันที่5ที่6ที่วัดจะมีงานถ้า6มีนาเนี่ยมันจุดละเดี๋ยวต้องทำเป็นคดีแล้วก็ไปสถานแม่คนที่ผสมไปเป็นคนในครัวพระพระเนี่ยย้ายไปโลกนาถย้ายจากเป็นศาลาเก่าศาลาเข้ามาอยู่ในเจดีทำเจดีเนี่ยทำเจดีเนี่ยเป็นโบสถ์ด้วยโบสถ์ใช่เจดีใหญ่ก็ย้ายพระประธานย้ายพระประธานมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้สวมจุกสวมลงแล้วก็อัญเชิญพระยืนพระปางห้ามสมุดสององค์ที่ข้างพระประธานนะครับไปประดิษฐานวันที่6ความเป็นมาของบ้านหลังนี้นะครับคือเริ่มจากบ้านเดิมเนี่ยเป็นบ้านสังกะสีไม่มีประตูแล้วก็หลังคาสังกะสีผุนะครับสภาพบ้านก็อย่างที่เป็นอยู่แล้วก็ทางคุณเสมียนศรีเฮรานะครับตั้งใจจะไปขอสังกะสีมามุงหลังคาหน่อยจากพระอาจารย์อุทัยอุทโยวัดพระธาตุโพทองท่านพระอาจารย์อุทัยท่านทำเกี่ยวกับเรื่องบ้านคนยากจนมาเยอะนะครับโดยการทำเนี่ยก็มีทีมงานของท่านผู้ใหญ่ชัยวัฒน์ยารำนะครับทีมงานของท่านในอำเภอท่านผู้ใหญ่ของท่านในอำเภอเสกสรรเนี่ยนะครับก็จะเป็นมดงานในการทำงานท่านพระอาจารย์อุทัยท่านก็เลยบอกให้ท่านผู้ใหญ่ชัยวัฒน์เนี่ยนะครับมาดูซิสภาพบ้านเป็นยังไงพอมาดูก็จะเห็นสภาพบ้านแบบที่เห็นอยู่นะครับแทบจะอยู่ไม่ได้มีพื้นเป็นไม้หน่อยนึงก็เลยมีการท่านพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นไปทำบ้านให้เขาแล้วก็พระอาจารย์ท่านก็หาทุนแรงงานก็พอดีได้ทีมงานบ้านพอใจของน้องพลอยนะครับบ้านพอใจมาช่วยในการสนับสนุนงบประมาณเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้เป็นการทำขึ้นมาโดยใช้เวลา8 วันเสร็จแล้วก็คุณเสมียนก็ได้พลิกในส่วนของการที่ต้องอยู่แล้วก็มีอยู่กัน5คนนะครับมีลูกสะใภ้ด้วยแล้วก็อยู่กันบ้านไม่มีรั้วรอบขอบชิดไม่มีประตูซึ่งอันตรายมีหลานนะครับมีลูกเล็กๆกี่ขวบนะ3ขวบนะฮะ 2-3 ขวบด้วยอยู่ด้วยเงี้ยเด็กก็อันตรายอยู่ก็ดีใจนะครับดีใจที่โครงการนี้เกิดขึ้นแล้วตอนนี้เป็นการจับมือกันระหว่างทีมงานมดงานในการทำงานของท่านผู้ใหญ่ชัยวัฒน์กับทีมบ้านพอใจของน้องพลอยจะขยายผลในการทำงานไปทั่วพื้นที่ที่เราพบผู้ที่ประสบความเดือดร้อนผมวันนี้ผมก็เชิญทั้งท่านทีมงานของท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดสุพรรณทีมงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดทีมงานของกรมน.ซึ่งเวลาจะทำงานต่อไปเนี่ยเราจะได้ผนึกกำลังกันราชการงบของพัฒนาสังคมและความมั่นคงอาจจะพอที่จะซื้อจัดหาเป็นวัสดุจัดหาอะไรต่างๆได้นะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของแรงงานเรื่องของค่าแรงที่จ้างได้ถ้าจะจ้างเหมาทำทั้งหลังมันทำไม่ได้แต่ถ้าแบบนี้ลักษณะของพอหาวัสดุหรือเงินบริจาคอะไรต่างๆมาเราสามารถที่จะทำงานได้เพราะว่าตอนนี้ทีมงานทีมมดงานทั้งทีมงานวัดพระธาตุโพทองบ้านพอใจเริ่มจับมือกันมาทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่ประสบความเดือดร้อนของจังหวัดสุพรรณบุรีในเบื้องต้นแล้วก็เห็นบอกถ้าที่ไหนเดือดร้อนจริงๆแล้วสามารถที่จะ
ขยายผลได้ก็จะพร้อมไปดำเนินการในทุกๆที่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับทางคุณเสมียนและครอบครัวในวันนี้ที่จะได้มีบ้านที่มีสภาพที่ดีมีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับโดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายขอบคุณท่านผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะครับแล้วก็ท่านอำเภอก็คงจะดีใจนะครับที่ลูกบ้านมีความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแบบนี้นะครับขอบคุณครับมาทันยะตอนนี้อยู่เมืองประจําอะไรครับรวมกันให้เป็นขวัญถุงนะครับก็มอบก่อนแล้วกันแล้วก็ส่วนเจ้าตัวเนี่ยบอกความประสงค์ว่าจะมอบเป็นกองทุนให้พระอาจารย์ในการไปสร้างบ้านหลังต่อไปก็ให้เขาไปดำเนินการกับพระอาจารย์เองจะแทนมอบให้ก่อนครับครับต่อไปสวัสดีครับผมผู้ใหญ่ไพโรจน์ ฉิมกุลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่14ตำบลจระเข้สัมพันธ์อำเภออู่ทองบ้านหลังนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ปี65วันแรกที่เรามารื้อถอนแล้วก็เริ่มตั้งเสาขึ้นโครงสร้างตั้งแต่วันแรกรวมแล้วใช้เวลาสร้างจนแล้วเสร็จทั้งหมด8วันโดยได้รับการสนับสนุนจากพระครูอุทัยอุทโยวัดพระธาตุโพทองเรื่องวงกบประตูหน้าต่างและอุปกรณ์อื่นส่วนงบประมาณซื้อของที่ขาดแคลนได้มาจากบ้านพอใจบ้านน้องต่อน้องพลอยช่วยระดมทุนหาจัดสรรหางบประมาณมาช่วยในการสนับสนุนในการก่อสร้างรวมถึงผู้ใหญ่กำนันพี่กำนันพี่ผู้ใหญ่ในพื้นที่ตำบลจระเข้ชัมพันธ์ได้ให้การสนับสนุนและประสานงานเรื่องขอวัสดุอุปกรณ์ต่างๆจากภาคเอกชนจึงทำการก่อสร้างแล้วเสร็จกับผมใคร่ขอขอบคุณทีมงานพี่ผู้ใหญ่ชัยวัฒน์ยาลำกลุ่มมดงานวัดพระธาตุโพทองและทีมงานบ้านพอใจน้องต่อน้องพลอยไว้ณที่นี้ครับขอบคุณครับก็อยากจะขอขอบคุณทีมงานบ้านพอใจและทีมงานผู้ช่วยผู้ใหญ่และสอทอด้วยนะคะรู้สึกดีใจมากค่ะที่เข้ามาทำบ้านให้พ่อกับแม่อยู่แบบสบายไม่ลำบากเหมือนเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนลำบากมากฝนตกทีก็ร่างขาก็รั่วฝนมาก็ท่วมอยู่แบบลำบากและมีเด็กเล็กอีกด้วยก็รู้สึกภูมิใจมากและดีใจมากค่ะที่เข้ามาทำให้ก็อยากขอขอบคุณทีมงานบ้านพอใจและทีมงานวัดพระธาตุโพทองและผู้ใหญ่และก็ท่านทอและก็ท่านนายอำเภอและท่านรองปลัดและผู้ว่าด้วยค่ะรู้สึกขอบคุณมากมากเลยค่ะรองผู้ใหญ่รองผู้ใหญ่เห็นสิไม่เห็นตัวตัวไม่เห็นกายสามอย่างหนึ่งสอง